รัฐทบทวนมาตรการห้ามร้านอาหารขายอาหารภายในห้างขายนะครับเนื่องจากว่าจะทําให้ลูกจ้างแรงงานเนี่ยคือว่าตกงานอีกมากด้วยนะพร้อมกับมีการประเมินว่าหากว่ารัฐไม่สามารถควบคุมการระบาดโควิด -19 ได้ในไตรมาสที่3จะทําให้ร้านอาหารกระทบถึงร้อยละ60เลยนะครับคุณสิริมาครับค่ะคุณธีรเดชคุณวิสาที่ผ่านมาร้านอาหารก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการสั่งให้ดําเนินการปิดก่อนนะคะเป็นการปิดบริการชั่วคราวเพื่อคุมโควิด -19 ตั้งแต่รอบแรกรอบที่2รอบที่3จนถึงรอบนี้ที่บอกว่าเป็นรอบที่4แล้วนี่นะคะทำให้ทางสมาคมภัตตาคารไทยก็เตรียมเสนอกระทรวงแรงงานค่ะสานต่อโครงการเข้ากล่อง 700,000 กล่องนะคะหลังจากสิ้นสุดโครงการวันที่27กรกฎาคมนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดต่อกันออกไปเนี่ยค่ะจะช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจร้านอาหารได้เกือบ1,000ร้านด้วยกันค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอยู่ย่านวังหินเขตลาดพร้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ลูกจ้างตอนนี้เจ้าของร้านช่วยกันนะคะทำอาหารกล่องเพื่อส่งให้สำนักงานจัดหางานมีนบุรีส่งแล้วก็จะเอาไปแจกตามแคมป์คนงานต่างๆเจ้าของร้านเขาบอกว่ารับทำอาหารกล่องมาแล้ว8วันนะคะโดยได้รับโควต้าจากสมาคมภัตตาคารไทยวันละ300กล่องกล่องละ40บาทมีรายได้วันละ 12,000 บาทก็ทำให้มีรายได้เข้ามาบ้างจากเดิมที่หน้าร้านขายเพียงอย่างเดียวนะคะก็สามารถดูแลการจ้างงานที่มีถึง12คนได้แต่ว่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่เคยได้รับถือว่ารายได้เขาหายไปถึง170ค่ะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมว่าแค่ตอนนี้เราเอาพนักงานเอาค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟที่ประคองไปได้นี่ถือว่าโอเคเลยครับมันมีค่าและมีความหมายต่อพวกเราชาวร้านอาหารมากครับเพราะถามว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยถามว่าหนึ่งมันมากไหมมันไม่ได้มากแต่สำหรับร้านอาหารเล็กๆอย่างเราเนี่ยคนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าหนึ่งมันได้ช่วยมาในเรื่องการดูแลลูกน้องพนักงานสิ่งต่างๆให้มันยังพอต่อลมหายใจมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกร้านเขาบอกนะคะว่าเขาเปิดร้านนี้มา24ปีแล้วค่ะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่าไม่สามารถขายอาหารแบบนั่งกินที่ร้านได้ที่ผ่านมาร้านก็พยายามปรับตัวในทุกรูปแบบแต่ว่าการเดินไปหาลูกค้าแบบขายตรงแล้วก็การมีโครงการปันอิ่มเนี่ยค่ะที่จะช่วยผู้ซื้อทำให้มีคนมาซื้อคูปองเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากจนรวมถึงโครงการเข้ากล่องของกระทรวงแรงงานร้านนี้เขาได้รับโควต้าวันละ100กล่องนะคะกล่องละ40บาทเขาบอกว่ารายได้ที่ได้มาก็ช่วยประคองการจ้างงานได้เท่านั้นค่ะก็จริงๆเขาเหมือนกับเขาแต่จริงๆเขาช่วยเราให้เรามีงานทำให้เรามีอาหารกล่องขายนะครับก็คือนี่คือโครงการตัดสินผมก็วินวินนะครับก็มีเป็นส่วนกลางให้กับคนที่พอมีการค้าเราเมื่อได้รับผลกระทบผมเชื่อว่าลูกค้าผมหลายคนก็ไม่อยากให้ผมสะดุดอยากให้เราอยู่ต่อไปก็เลยเอางานมาให้เราทำซึ่งตรงนี้เราแค่ผ่านงานเพื่อให้ลูกน้องมีงานทำไม่เหลือถึงผมนะต้องเรียนให้ทราบตอนนี้ก็คือได้แค่ลูกน้องนะและค่าเช่าก็ด้วยความกรุณาท่านเจ้าของก็บรรเทาค่าเช่าให้เราลดลงตามที่เราพอจะไหวเขาบอกไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเราทำมา24ปีเราไม่เคยท้อใจหนึ่งเราก็อยากหยุดเพราะเราสู้กับเชื้อโรคไม่ไหวใจหนึ่งเราก็ไม่อยากหยุดเพราะยังมีคนลำบากอยู่เยอะถ้ามีคนสนับสนุนเราตรงนี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดมากที่สุดเพื่อมันผ่านไปให้ได้ถ้าผมไม่ทำมันก็เท่ากับเราหนีปัญหาไปส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ายังมีคนลำบากอีกเยอะประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเขาบอกนะคะว่าการยกระดับการคุมโควิด -19 หรือว่าล็อกดาวน์ส่งผลทำให้ร้านอาหารเนี่ยค่ะยอดขายหายไปถึงร้อยละ90ตอนนี้ขายได้เพียงร้อยละ10เท่านั้นนะคะถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ก็เชื่อว่าในไตรมาสที่3นี้ก็จะทำให้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยค่ะเตรียมที่จะปิดกิจการถึงร้อยละ60ทีนี้ก็เลยเสนอให้สบคเนี่ยค่ะไปทบทวนซะหน่อยห้ามนั่งร้านอาหารห้ามนั่งภายในร้านอาหารเนี่ยค่ะเพราะว่าจะส่งผลทำให้พนักงานลูกจ้างภาคบริการตกงานอีกเป็นจำนวนมากร้านอาหาร1ร้านค่ะอย่างน้อยก็จะมีพนักงานประมาณ8คนการยกระดับล็อกดาวน์ห้ามขายอาหารในห้างครั้งนี้ก็จะมีร้านอาหารได้รับผลกระทบนับร้อยล้านค้าค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยเนี่ยก็คือร้านอาหารที่อยู่ในห้างฉะนั้น
การที่คุณไปล็อกพื้นที่ผมใช้คำว่าล็อกพื้นที่ครัวร้านอาหารทั้งหมดในห้างเนี่ยเตรียมตัวได้เลยคนตกงานไม่ต่ำกว่า 4,000 คนผมตีให้เลยว่าตัวเลขเนี่ยร้านหนึ่งใช้คนอยู่ประมาณครัว4เสิร์ฟ4 8คนนะครับผมตีให้กลมๆแบบน้อยๆเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก1,000 ล้าน100ล้านแล้วกันนะ100ล้านนะครับซึ่งก็ยังน้อยนะครับคูณ40เข้าไปเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าคนตกงาน 4,000 คนแน่นอนพี่นาพร้อมกับเสนอให้รัฐเร่งฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บอกว่าอยากจะให้ฉีดให้ได้ 100% แล้วก็ดูแลผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบที่เสียภาษีเป็นไปได้ก็อยากจะให้รัฐลดภาษีให้นะคะนอกจากนี้ค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐทางชมรมได้ช่วยซื้อวัตถุดิบจากร้าน26ร้านค้านะคะซื้อมาแล้วก็นำไปทำอาหารแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆกว่า 5,000 ชุดเขาก็แจกแท็กซี่นะคะแล้วก็ไปแจกโรงพยาบาลคาดว่ายังจะสามารถแจกจ่ายได้อีก2สัปดาห์ค่ะนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวรรณกุลมงคลเขาบอกนะคะว่าก็เลยเตรียมเสนอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาต่อโครงการข้าวกล่องหลังจากสิ้นสุดวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะโครงการข้าวกล่อง 700,000 กล่องเนี่ยค่ะสามารถช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารที่กำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้เขาบอกว่าช่วยได้ทั้งหาบเร่แผงลอยสตรีทฟู้ดแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นร้านใหญ่ๆด้วยนะคะสมาคมเขาได้รับโควต้ามาทั้งหมด 400,000 กล่องด้วยกันค่ะก็แบ่งกระจายให้กับร้านต่างๆในกรุงเทพรายนึงก็ประมาณ 200-500 กล่องนะคะทำแล้วก็ส่งให้สำนักงานจัดหางาน11พื้นที่กระจายไปตามแคมป์ต่างๆส่วนการจัดสรรโควต้าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพแล้วก็จำนวนลูกจ้างของแต่ละร้านที่เหลือค่ะก็จะเป็นการกระจายให้กับหาบเร่แผงลอยสตรีทฟู้ดก็สามารถช่วยร้านอาหารได้ทั้งหมดเกือบ 1,000 รายนะคะเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้ก็ยังพอช่วยพยุงการจ้างงานเอาไว้ได้ด้วยนะคะนี่เป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางสมาคมก็บอกว่าไปเอาโควต้ามาจากภาครัฐเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะมีงบประมาณในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินต่างๆแล้วก็เข้ากล่องที่ทำเนี่ยค่ะก็ไปแจกตามแคมป์คนงานอย่างที่บอกไปนะคะผมคุยกับเพื่อนที่ทำร้านอาหารบอกว่าไม่ไหวบอกไหวจริงๆแล้วนะบอกว่าตอนนี้พูดว่าหนักไม่ได้แล้วบอกว่าสาหัสกันจริงๆที่ผ่านมาพยายามจะพยุงให้แบบว่าดูแลพนักงานนะเพราะว่ามันมีผลนะเป็นลูกโซ่จริงๆนะคนที่ว่าเป็นแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟนะฮะต่างๆนานาเนี่ยมีผลกระทบบางคนถือว่าต้องกลับบ้านแล้วครับค่ะก็ต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทรัพยากรบุคคลนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรนะคะร้านอาหารแม้ว่าจะมีจำนวนบุคลากรไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะขับเคลื่อนไปได้ทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นหลายคนโดยเฉพาะเจ้าของร้านที่เขาบอกว่าไม่เอาเงินก็ได้แต่ว่าอยากจะมีรายได้เข้ามาเพื่อแบ่งปันไปถึงลูกน้องนะคะค่ะนี่คือร้านเล็กๆนะคะร้านใหญ่ๆอย่างร้านอาหารในห้างคือเจ้าของร้านเขาอาจจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าใหญ่แต่เขาบอกว่ามาตรการที่ออกมาล่าสุดร้านอาหารในห้างก็ไม่ให้ขายแบบเดลิเวอรี่เขาบอกว่างงกับมาตรการนี้มากแล้วก็สะท้อนว่ารัฐบาลยังไม่เข้าใจระบบที่ร้านอาหารต่างๆในห้างเขาจะต้องมีการสต็อกของสดเอาไว้เนี่ยเป็นรายสัปดาห์คำสั่งนี้ก็เลยทำให้ไม่รู้จะจัดการของสดยังไงยังไม่นับรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานของเขาด้วยนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีบางร้านที่จะออกมาตั้งร้านข้างนอกแล้วก็รับออเดอร์พอได้ออเดอร์เสร็จปุ๊บก็เข้าไปปรุงอาหารอยู่ที่ข้างในห้างด้วยนะคะอันนี้คืออาจจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะคะพยายามหาครัวเพื่อที่จะระบายของสดแล้วก็รายได้เข้ามาด้วยหมุนเวียนกันส่วนหนึ่งไม่ให้กระทบกับต้นน้ำเดี๋ยวจะไปกระทบกับเกษตรกรเลยนะคะอีกหนึ่งธุรกิจที่กระทบอย่างมากนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 แน่นอนเลยก็คือธุรกิจสายการบินนะคะได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรกๆเลยค่ะปัญหายังคงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่สายการบินของรัฐช่วยเหลือมาโดยตลอดก็คือเงินกู้นะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่คืบหน้ามากนักค่ะค่ะเขาใช้เวลาในการเจรจาแล้วก็ขอให้รัฐพิจารณาให้เขากู้เนี่ยค่ะประมาณ1ปีเต็มๆนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมสายการบินหลายแห่งเขาบอกว่าเลิกจ้างแรงงานไปเป็นพันคนค่ะมาจนถึงวันนี้วิกฤตหยุดบินอีกครั้งนะคะทางสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยจึงมีการออกแถลงการร่วมกันติดตามความคืบหน้าสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนค่ะที่รัฐบาลเคยรับปากว่าจะพิจารณาจัดสรรให้ค่ะเมื่อวานก็เป็นอีกวันนะคะที่บรรดาผู้บริหารสายการบินนั้นได้มีการพูดคุยกันผ่านทางคอนเฟอเรนซ์นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลากว่าปีครึ่งค่ะนายกสมาคมสายการบิน
ประเทศไทยเขาบอกว่าธุรกิจสายการบินยังคงประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ก็เริ่มจะแบกรับต้นทุนไม่ไหวทั้งนี้อาจจะกลับมาดำเนินธุรกิจแล้วก็การจ้างงานในอนาคตนะคะสมาคมได้มีการยื่นเรื่องขอซอฟต์โลนต่อรัฐบาลเขาบอกว่ายื่นไปตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วค่ะต่อมาสิงหาคม2563ก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ร้องขอให้เร่งสั่งการในเดือนพฤษภาคม2564ส่งหนังสือไปอีกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาแม้จะผ่านมาแล้ว478วันล่าสุดมีประกาศของกพท.ประกาศห้ามบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดชั่วคราวซึ่งแน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อการให้บริการสมาคมจึงมีความจำเป็นจะต้องทวงถามเรื่องซอฟต์โลนอีกครั้งหนึ่งค่ะผมในฐานะนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเรื่องดังนี้ข้อหนึ่งเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอย่างเร่งด่วนและข้อ2มาตรการความช่วยเหลือการลดและการพักชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของภาครัฐทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบความเสียหายต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศว่าวันนี้เครื่องบินของทุกสายการบิน7สายที่นั่งอยู่ณที่นี้รวมกัน170เครื่องนะครับ170ลำบินทั้งสิ้นนะครับเรามีพนักงานทั้งหมด 20,000 กว่าคนนะครับรวมทุกสายการบินที่จะต้องแบกรับไว้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายก็เกือบพันล้านต่อเดือนนะครับโดยที่รายได้เข้ามาเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงต้องออกมาขอให้รัฐบาลช่วยเหลือนะครับเพราะไม่งั้นธุรกิจการบินก็ไปต่อไม่ได้นี่เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสมาคมเขาบอกว่าเขาขอปรับลดตัวเลขวงเงินซอฟท์โลนไปแล้วนะคะรวมกัน7สายการบินก่อนหน้าเขาขอ 24,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะขอเพียงแค่ 5,000 ล้านบาทก็ได้เอามาเพื่อใช้ในการรักษาการจ้างงานพนักงานสายการบินทั้ง7สายการบินในช่วงครึ่งหลังของปี2564อย่างที่เราติดตามข่าวเราจะเห็นว่าสายการบินบางสายออกมาออกตัวเลยนะคะบอกว่าสิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่มีเงินที่จะมาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะออกมาแถลงการแล้วก็ทวงถามรัฐบาลให้เร่งดำเนินการให้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับที่ทำลายสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องกำลังเป็นการบั่นทอนภาวะเศรษฐกิจไม่นอนเลยนะฮะประชาชนไม่กล้าที่จะไปจับจ่ายใช้สอยเอกชนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะจากระดับของการควบคุมโควิดทำให้การหารือร่วมระหว่างนายมนตรีและ44 EO นะฮะร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะค่ะเมื่อวานนี้เขาเป็นการคุยกันผ่านทางคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็เป็นการคุยกันเป็นครั้งที่2นะคะคุณผู้ชมรัฐบาลกับเอกชนหารือกันค่ะมี44 CEO เขาบอกว่าบรรยากาศในการหารือเนี่ยค่ะเป็นไปราบรื่นดีนะคะแต่ว่าความกังวลเพิ่มขึ้นมากเอกชนเขาบอกว่าเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลนะคะซึ่งครั้งนี้น่าสนใจค่ะนายกรัฐมนตรีเอ่ยปากให้เอกชนช่วยจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะเร่งกระจายฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวาน40 CEO เนี่ยค่ะที่มาร่วมคุยกับนายกรัฐมนตรีก็เป็น CEO แถวหน้าทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มธนาคารกลุ่มประกันภัยกลุ่มธุรกิจ IT เทคโนโลยีกลุ่มโรงพยาบาลก็มาคุยด้วยนะคะประเด็นที่นายกรัฐมนตรียอมรับกับภาคเอกชนนั่นก็คือการฉีดวัคซีนที่ยังไม่เป็นไปตามแผนล่าช้าการพูดคุยจึงไม่ใช่ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการกระจายวัคซีนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเอกชนให้ความร่วมมือจัดสถานที่และก็บุคลากรนอกโรงพยาบาล25จุดเพื่อบริการประชาชนแล้วแต่เท่าที่ได้ติดตามการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับเอกชนถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีร้องขอให้เอกชนช่วยจัดหาวัคซีนโดยเร็วค่ะในกรณีของภาคเอกชนและโดยเฉพาะ44 CEOเนี่ยถ้ามีความคุ้นเคยหรือรู้จักกับคนที่ขายหรือผลิตทางวัคซีนตัวไหนซึ่งจะต้องได้รับการรับรองนะจาก WHO นะก็นำเสนอมาได้แล้วก็รัฐบาลก็ยินดีนะครับที่จะตอบสนองนะในการที่จะผลักดันนะครับสนับสนุนเกี่ยวกับที่ภาคเอกชนที่จะช่วยหามาได้ให้กับทางภาครัฐนะครับตอนนี้ท่านบอกว่าดีเลยช่วยกันหาว่าก็ยังจี้เลยว่าคุณอะไรคุณก็มีธุรกิจทางด้าน
นี้อยู่แล้วอะไรอยู่ทางสนิทสนมคุ้นเคยกับบริษัทพวกนี้เนี่ยนะในประเทศแถบยุโรปหรือยังไงเนี่ยคุณช่วยคุยหน่อยได้ไหมถ้ามีอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้ก็รัฐบาลก็อยากจะรีบทำให้นะครับเรื่องวัคซีนก็เป็นสิ่งที่เอกชนเขาให้ความกังวลนะคะเขาบอกว่าภาคแรงงานไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า10ล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนก็มีความกังวลอยากจะให้เร่งผลิตเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกอาหารทะเลที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเบื้องต้นภาคเอกชนเขามองว่าการส่งออกไทยยังเติบโตได้จึงเสนอให้รัฐบาลค่ะเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วแล้วก็ดูอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินด้วยค่ะไม่ฮะท่านก็ยินดีนะฮะที่เรานะฮะนะฮะทางภาคเอกชนเนี่ยทั้ง CEO แล้วก็ทั้งหอค้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลเป็นที่ได้แก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนนะครับค่ะท่านดีใจครับท่านดีใจฮะปีนี้ส่งออกค่ะยินดีที่ร่วมมือด้วยนะครับส่งออกปีนี้ยังไงก็ต้องดีขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผมยังมั่นใจอยู่นะครับเราต้องสำคัญให้ดูค่าเงินด้วยถ้าค่าเงินอ่อนอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับส่วนประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศบอกนะคะว่าการประชุมเป็นการพูดคุยแล้วก็นำเสนอรวมไปถึงมองถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเช่นบางคนตกงานมานานจะอัพสกิลหรือว่ารีสกิลอย่างไรอย่างเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็สมุยพลัสโมเดลเนี่ยค่ะเปิดนำร่องไปแล้วทิ้งไม่ได้นะคะต้องคอยติดตามแล้วก็ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการเปิดพื้นที่อื่นๆต่อไปส่วนบรรยากาศในการพูดคุยค่ะหอการค้าต่างประเทศบอกว่าทุกคนอารมณ์ดีนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกคนต้องยิ้มนะเครียดก็หาทางออกไม่ได้อยู่ดีค่ะไม่ก็ให้กำลังใจเราก็รู้แล้วท่านนายกก็บอกว่าเขาตั้งใจทำนะเราก็บอกว่าเราก็ตั้งใจช่วยใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้มันเวลานี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองวันนี้ต้องทุกคนช่วยชาติต้องเราอยู่ในภาวะเหตุการณ์มันเดียวกันหมดอะใช่ไหมมันก็ต้องช่วยกันนะใช่ช่วยกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีความมั่นใจนะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีย้ำก็คือการคงกำหนดการเดิมในการเปิดประเทศ120วันนะคะเปิด120วันแน่ๆเพราะว่าจะได้สร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายแล้วก็อยากให้เอกชนเนี่ยค่ะสนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสด้วยแล้วก็การเปิดเกาะท่องเที่ยวอื่นๆแม้จะยอมรับตัวเลขผู้ติดเชื้อกว่า 13,000 คนเนี่ยค่ะต้องทำให้รัฐบาลยกระดับล็อกดาวน์ประเทศนะคะล็อกดาวน์จังหวัดต่างๆ13จังหวัดก็เขาบอกว่าจะเร่งควบคุมการระบาดให้ได้ค่ะส่วนการพูดคุยภาคเอกชนคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้นะคะว่าระหว่างที่มีการพูดคุยเนี่ยค่ะคุณวันวิสาคุณธีรเดชนายกเนี่ยจดเลคเชอร์เลยนะคะครับแล้วก็จดละเอียดด้วยแล้วดูแล้วตอนที่นายกจดเนี่ยค่ะน่าจะได้สักประมาณ10หน้าแล้วบรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ทุกคนอารมณ์ดีนะคะครั้งนี้มาคุยกันเนี่ยค่ะเพื่อนำปัญหาต่างๆหรือว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเนี่ยค่ะเอกชนก็บอกว่าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างนะคะ120วันก็ยังคงวันเดิมคงกำหนดเดิมนะคะค่ะน่าสนใจตรงวัคซีนนี่แหละค่ะถ้านายกรัฐมนตรีเปิดทางให้เอกชนช่วยคุยหน่อยช่วยหามาหน่อยแบบนี้น่าจะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้เร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ